ีดผ่านรายการ Speed Part เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์และราคาของอะไหล่ชิ้นต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆในตัวรถรวมถึงอาการหากเกิดความเสียหายเกี่ยวกับอะไหล่การดูแลรักษาและราคาอะไหล่รถเพื่อไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อของช่างที่ขาดจรรยาบรรณโดยมี3ผู้รู้ด้านรถยนต์คอยให้ความรู้และให้คำแนะนำท่านผู้ชมนั่นก็คือคุณโบ๊ทวิบูลย์นันท์ดารานักแสดงพิธีกรรายการรถยนต์ในช่อง Speed Channel คุณบอมวิบูลย์นันท์พิธีกรรายการ Speed Talk ผู้คลั่งไคล้และหลงใหลการแต่งรถยนต์และคุณอ้ําซีแอลเจ้าของบริษัทซีแอลอะไหล่ยนต์ผู้คลั่งวอดอยู่ในวงการอะไหล่รถยนต์มามากกว่า10ปีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Part ทุกวันเสาร์เวลา 19:10 นทาง Speed Channel Television 691ผมบอสวิบูลย์นันท์ครับสวัสดีครับผมบอมวิบูลย์นันท์ครับสวัสดีครับผมอ้ํา CL อะไหล่ยนต์ครับและวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องราวของเทอร์โบวันนี้คุยกันเรื่องหอยเรื่องหอยไม่ได้ทะลึ่งนะเขาเรียกหอยเหมือนกันครับผมก็คือเทอร์โบนี่แหละนะครับแล้วเราบอกว่ารถรุ่นใหม่ปัจจุบันอาศัยระบบอัดอากาศแล้วทั้งสิ้นนะครับมีเทอร์โบแซ่หมดแล้วตอนนี้ในบ้านเรานี้ก็ถ้าพูดถึงรถที่มีเทอร์โบก็อันดับแรกก็ต้องมองถึงรถกระบะกระบะก่อนเครื่องดีเซลกระบะดีเซลนะครับพูดถึงรถตู้ครับเครื่องดีเซลดีเซลเทอร์โบแล้วก็เป็นเทอร์โบธรรมดาแล้วก็มีทั้งเทอร์โบแปรผันใช่ครับที่เป็นเขาต่างตัวต้าก็เรียกว่าระบบ VN เทอร์โบเรามาดูเรื่องราวของเทอร์โบรู้จักเทอร์โบมากขึ้นคุณผู้ชมใช้รถที่มีเทอร์โบถ้ามันเสียซื้อศูนย์แน่นอนนะครับราคาค่อนข้างศูนย์เบิกใหม่นี่หลายตังค์ทีเดียวไปพักชมโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารู้จักเรื่องราวของเทอร์โบกับรายการนี้ Speed Part ครับคือเทอร์โบจริงๆอ่ะเดิมๆจริงๆผมว่ามันก็พออยู่แล้วนะแต่คือคราวนี้รถซิ่งอ่ะเขาก็อยากจะราคาที่มันเสียมีอะไรอันนั้นสเต็ปต่อไปสำหรับเทอร์โบมอดิฟายใครที่ต้องการเทอร์โบใหญ่เดี๋ยวว่ากันเทปหน้าเดี๋ยวเทปต่อไปแล้วเราไปสแตนดาร์ดก่อนสแตนดาร์ดเอาเทอร์โบสแตนดาร์ดเพราะมันเสียมันเสียคือจริงๆแล้วที่ผมเจอมาเนี่ยคือ1ปั๊มน้ำมันเครื่องอ่ะเสียก่อนเลยปั๊มดูดน้ำมันเครื่องอ่ะคือพวกนี้มันต้องใช้น้ำมันเครื่องเข้ามาเลี้ยงด้วยแกนครับเลี้ยงแกนคราวนี้ปั๊มน้ำมันเครื่องดูดน้ำมันเครื่องขึ้นมาไม่พอมันก็เลี้ยงแกนไม่ได้มันก็ร้อนสูงมันก็ทำให้ละลายทำให้ที่ว่าบูทมันหลวมตรงเนี้ยเขาเรียกมันคอนมันหลวมแล้วก็บางทีใบจนใบแตกแกนขาดอะไรเงี้ยพอใบคอนก็แกว่งก็ใบก็ขาดแตกใช่อาการที่จะเจอก็คือรถไม่มีกำลังเสร็จแรกๆนะแล้วก็ไส้กออากาศตันก็เป็นก็มีส่วนหมดไส้กออากาศตันก็มันดูดไงอาการคือหน้าที่คือมันดูดก็เหมือนกับแอร์บ้านอ่ะฟิลเตอร์ตันปุ๊บมันก็ดูดไม่ถ่ายทำให้พังก็มันมีตั้งแต่เริ่มรถมีกำลังจริงๆแล้วรถเทอร์โบถ้ามีเกียร์วัดบูทเนี่ยครับตัวคือส่วนใหญ่เนี่ยบูทก็จะรู้การทำงานของเทอร์โบเลยส่วนใหญ่ที่ผมขายเทอร์โบไปเนี่ยผมจะบอกคนใส่หรือช่างหรือคนที่มาซื้อผมบอกรบกวนช่วยไปเช็คปั๊มน้ำมันเครื่องทีนะครับ
ช่วยเช็คหน่อยเพราะคุณไม่ไปเช็คเนี่ยคุณไปใส่เทอร์โบลูกใหม่ไปเนี่ยมันก็จะพังอีกผมเคยเปลี่ยนให้ลูกค้าที่ 3-4 ลูกไม่จบสักทีผมขายมาไม่เคยมีปัญหาเป็นพันๆลูกเจอเจ้านี้สมมติมีปัญหาผมก็จะบอกละบอกพี่ไปเช็คปั๊มมันเครื่องพี่ทีนี่เราพูดกรณีรถเดิมนี่ไม่พูดถึงพวกกล่องล้างปั๊มยังไม่เกี่ยวนะยังไม่เกี่ยวอันนั้นน่ะมีสิทธิ์พังสูงอันนั้นต้องสนใจแน่นอนอันนั้นเป็นอันนั้นพวกแบบโอเวอร์บูสต์เทอร์โบรับไม่ไหวปรับบูสต์เพิ่มสปีดพาร์ท